ผมวันนี้นะครับพามาดูการเปลี่ยนแปลงของผมนะครับก็เปลี่ยนกระบะใหม่เปลี่ยนกระบะเป็นสีแดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ดูก่อนแล้วกันดูก่อนแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนไปครับดูก่อนครับโอเคก็คือเนี่ยครับผมตอนนี้ประมาณ6ทุ่มนะครับ6ทุ่มนิดๆช่วงเนี้ยครับผมสังเกตมาประมาณ 2-3 วันก็คือเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับก็คือสังเกตได้ว่าเขาจะออกมาหาอาหารกินเขาจะมาหาอาหารกินช่วงเนี้ยครับ6ทุ่มตีหนึ่งหรือกลางคืนอ่ะพูดง่ายๆก็คือว่ากุ้งเขาจะออกมาหากินกลางคืนนะครับแต่นี่คือผมเปิดหลังคาของเขาไงเขาเลยเข้าไปเข้าไปมาแล้วที่เห็นที่เขาอยู่นี่ก็คือว่าคือเม็ดแคลเซียมนะครับเม็ดแคลเซียมมีขายทั่วไปนะครับด้านข้างสีฟ้าที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปวันนี้นะครับมันคือสายยางครับไม่ใช่ท่อ PVC นะครับมันคือสายยางดูดูมันคือสายยางทั่วไปสายยางน้ำสายยางฉีดน้ำเนี่ยครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปก็คือเพิ่มที่หลบให้เขาแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายแน่ๆนะครับจะพยายามออกมาเดินอะไรเงี้ยครับหาอาหารกินนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับก็วันนี้ไม่มีสาหร่ายนะครับผมไม่ได้ให้สาหร่ายอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วผมไม่ให้สาหร่ายเพราะว่าให้อาหารเม็ดไปครับแล้วก็ดูทรงแล้วก็น่าจะกินนะครับนี่โชว์ตัวหน่อยนี่ตัวนี้นี่ครับสังเกตเห็นไหมครับที่หัวทำไมต้องเป็นเม็ดขาวๆเม็ดขาวๆที่หัวครับมันคือเม็ดแคลเซียมนะครับนะครับก็ถ้าเป็นทรงเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะลอกคราบแล้วครับสังเกตดูนะครับไอ้ท่อเนี่ยประมาณน่าจะนิ้วกว่านิ้วกว่าครับดูตัวกุ้งผมนะครับนี่อายุ1เดือนเศษนะสังเกตนะครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับนิ่งหลบครับมีไฟหลบพี่อายครับตัวนี้ก็อยู่ข้างในก็ยังแข็งแรงดีทุกตัวครับผมแข็งแรงดีทุกตัวมานี้ครับเราจะซ่อนละเพราะว่าเดี๋ยวเราปิดหลังคาเข้าไปปุ๊บมันเขาก็จะออกมาหาอาหารกินเหมือนเดิมนะครับไอคอนโดหรือว่าบ้านของกุ้งที่ผมเลี้ยงนะครับจะเป็นขวดน้ำ 1.5 ลิตรนะครับขวดน้ำ 1.5 ลิตรนี่แหละบ้านๆธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรมากเราไม่ลงทุนเยอะครับไม่จำเป็นนะพูดง่ายๆก็คือว่าภาชนะอะไรที่สามารถดัดแปลงพลิกแพลงมาใช้ได้ก็โอเคแล้วครับเลี้ยงเพื่อศึกษาครับเลี้ยงเพื่อศึกษาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรมากมายเราก็ต้องมาค่อยๆเลี้ยงเงี้ยครับเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเห็นหลายเคสเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ผมก็ศึกษามาก็คือนี่แหละก็ดู
ประสบการณ์พี่ๆที่เขาเลี้ยงมาคือบางคนอ่ะลงเยอะประมาณว่าเลี้ยงแบบเยอะที20ตัวอะไรเงี้ยไอ้โกดนะครับพูดถึงโกดนะครับก็เลี้ยงรวมนี่ครับเลี้ยงแบบว่าปล่อยข้างนอกเงี้ยปล่อยในอ่างเงี้ยปล่อยในอ่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้เลี้ยงเป็นคอกเป็นคอกเงี้ยนะเป็นคอกคอกใครคอกมันก็จะตายนะครับตายกันเยอะนะครับก็จะเหลือแค่ตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวใหญ่ที่สุด20ตัวก็จะเหลือแค่5ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโกสนะครับโกสผมก็จะเลือกเลี้ยงแบบนี้นะครับสำหรับพี่เพื่อนสนใจจะเลี้ยงก็ลองไปทำตามได้ครับอันนี้บ่อว่างนะครับรอสมาชิกใหม่เพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรครับก็จะบอกความเคลื่อนไหวการพัฒนาของตัวกุ้งที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็อัปเดตเป็นรายวันไปเลยนะครับผมเองก็ศึกษามันอยู่เหมือนกันผมเลี้ยงครั้งแรกเลยครับนี่ก็หนวดเขาจากที่ผมทดลองตั้งแต่หัวค่ำมานะครับผมเปลี่ยนสายยางเข้าไปเนี่ยกุ้งเขาก็จะส่วนใหญ่นะครับ3ตัวเลยจะย้ายมาอยู่ในท่อยางทั้งหมดที่กว้างๆเหมือนเดิมเนี่ยครับจะย้ายมานี่เลยแล้วไอ้เม็ดแคลเซียมนี่เขาก็จะไม่เข้าไปละเพราะมันแคบครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขานะครับครับก็ดูรู้สึกผ่อนคลายนอนอย่างสบายอยู่ข้างในเนี่ยครับประมาณนี้นะครับภาพรวมเรื่องเหลืองนี่คือแต้มไว้ว่ามันคือโกดนะครับมันคือโกดที่เผื่ออนาคตเผื่อสลับสับเปลี่ยนแก้วนะครับโอเคผมหลบไปหมดแล้วครับไม่ควรเขาดีกว่าครับไม่ควรเขาดีกว่าผมคิดว่าหลบเข้าไปหมดแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมพี่ท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะอะไรแนะนำผมได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับผมยินดีครับเพราะว่าเป็นใหม่จริงๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ